ในรายการชุมทางเพลงพระราชนิพนธ์รอบแรกนะครับใช่ค่ะนี่คืออีกหนึ่งกลุ่มที่เข้ามาประกวดอาจารย์มาสมัครประกวดด้วยวิธีไหนครับก็ Facebook ค่ะ Facebook ค่ะแล้วก็เดินทางพานักเรียนทั้งหมดกี่คนครับวันนี้23คนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโอ้โหเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดตอนเด็กๆผมเคยอยากเรียนที่นี่เลยนะฮะแล้วทุกคนจะมีระเบียบวินัยเป๊ะแบบนี้ไม่ขยับขยื่นนี่ถ้าสั่งไม่หายใจก็ไม่หายใจนะฮะสั่งได้ค่ะสั่งได้อย่าเลยครับอย่าตอนนี้ไม่หายใจได้ยิ้มแป้งวันนี้คุณครูจะมาประกวดเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงไหนคะบทเพลงแสงเดือนค่ะมีความสุขค่ะความสุขของครูก็คือได้เห็นเด็กๆนะคะได้แสดงผลงานออกมาเราทุกคนนะคะพวกเรามาเพราะว่าเราอยากจะร้องเพลงให้กับพ่อของเราที่อยู่บนฟ้าจริงๆค่ะคณะกรรมการครับก็ต้องขอชื่นชมคุณครูผู้ฝึกสอนนะครับเป็นการเรียบเรียงสิ่งประสานวิธีเขียนเรียบเรียงสิ่งประสานโอเคนะฮะวิธีเขียนดีแล้วถ้ามีเด็กโตนี่สักหน่อยมาเป็นแนวเบสโอเคจะดีมากนะครับขอชื่นชมครับขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับแล้วเขาอยู่ในระเบียบวินัยกันตลอดเวลาตั้งแต่เข้ามาในรายการแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่รอบออดิชั่นแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปเป็นใครครับตอนนี้เราอยู่กับผู้เข้าประกวดนี่ต้องบอกเขาเป็นทหารด้วยนะดีด้วยหมายเลข4ครับชื่ออะไรครับ
ชื่อสิบโทโชคชัยหมู่มากครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ20ครับเป็นทหารที่เอวบางร่างน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาครับผมวันนี้เลือกบทเพลงไหนคะมาประกวดวันนี้เลือกเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตครับนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายวายกังวลให้มนหรือไทยมองขาดมนมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองหลงไหลไม้ปองคนปราณีขาดเดือนแหล่งพักทำนักนอนขาดญาติบิดอและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำจนระทมท้องฟ้าสายันตะวันลืมแสงลับนับวันจะตื่นให้ใจต้องคืนคมหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรอมชีวิตระทมเพราะรอมาจวบจันทร์จำฟ้านภาพอเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีวิญญาณไหมโล่งยังคะโล่งมากครับโล่งครับไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนบางทีแล้วความตื่นเต้นมันก็ไม่อภัยให้นะฮะดูกันดีกว่าว่าตัวโน้ตเป็นยังไงครับอาจารย์ก็ขอชมที่ว่าหนึ่งวิธีการร้องช่องลมหายใจอ่ะคือว่ามันหายใจแบบว่ามันพอดีฟังแล้วไม่อึดอัดอีกอย่างหนึ่งคือปั้นคำได้ชัดฟังรู้เรื่องทุกคำเลยเพลงนี้เธอทำได้ดีขอโชคดีครับแล้วครับอีก2คนสุดท้ายจะเป็นอย่างไรสักครู่นะครับสนับสนุนโดยมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกับมูลนิธิชุมพจน์พันทิพย์โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชุมทาง